อัสสลามุอะลัยกุมฉันมีสองคำถามที่จะถามคำถามแรกก็คือว่าทำไมผู้หญิงมุสลิมจึงไม่สามารถแต่งงานกับชายที่ไม่ใช่มุสลิมโดยที่เธอยังคงยึดตามอิสลามอยู่และฉันมีอีกคำถามหนึ่งนั่นคือมันเป็นที่ยอมรับได้สำหรับอิสลามหรือไม่ที่จะแต่งงาน4 ครั้งแล้วจะต้องบอกภรรยาคนแรกให้รู้ด้วยหรือไม่เกี่ยวกับการแต่งงานครั้งที่2หรือว่าเขาสามารถที่จะแต่งงานโดยที่ไม่ต้องบอกภรรยาคนแรกเลยคุณผู้หญิงได้ถามมา2 คำถามครับคำถามแรกที่เธอถามก็คือในอิสลามนั้นถือเป็นข้อบังคับหรือไม่ที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากภรรยาคนแรกเสียก่อนที่จะแต่งงานกับภรรยาคนที่2และคำถามแรกของเธอคือในอิสลามนั้นทำไมผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าพูดถึงคำถามแรกขอโทษนะคือว่าถ้าผู้หญิงเกิดมาในครอบครัวมุสลิมทำไมหล่อนจึงไม่สามารถแต่งงานกับชายที่ไม่ใช่มุสลิมได้ล่ะโดยที่เธอก็ยังยึดถือตามอิสลามอยู่นะทำไมผู้หญิงที่เกิดมาในครอบครัวมุสลิมจึงไม่สามารถแต่งงานกับชายที่ไม่ใช่มุสลิมได้โดยที่ก็ยังคงปฏิบัติตามในอิสลามอยู่เหตุผลก็เพราะว่ามันขัดกับหลักคำสอนของผู้สร้างของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์บทที่2องค์การที่221ว่าจงอย่าแต่งงานกับมุชริกจนกว่าเขาจะศรัทธาอย่าแต่งงานกับผู้กราบไหว้รูปเคารพอย่าแต่งงานกับผู้ปฏิเสธศรัทธาจนกว่าเขาจะศรัทธาแม้ว่าผู้ศรัทธานั้นจะเป็นทาสก็ตามเขานั้นดีกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาดีกว่าชายมุชริกดีกว่าชายที่ไม่ใช่มุสลิมมากแม้ว่าเขาจะทำให้คุณพึงพอใจก็ตามครับหมายความว่าแม้ว่าเขาอาจจะเป็นชายที่หล่อที่สุดในโลกก็ตามหรือเขาอาจจะเป็นคนรวยที่สุดในโลกก็ตามและถ้าเขาเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมชายมุสลิมที่อาจจะผิวดำผู้ที่อาจจะน่าเกลียดผู้ที่อาจจะเป็นทาสนั้นดีกว่ามากครับเช่นเดียวกันองค์การได้กล่าวต่อไปว่าสำหรับชายนั้นเขาจะต้องไม่แต่งงานกับผู้หญิงผู้ปฏิเสธศรัทธาจนกว่านางจะศรัทธาหญิงผู้ศรัทธานั้นผู้ที่เป็นทาสนั้นดีกว่าผู้หญิงผู้ปฏิเสธศรัทธามากแม้ว่านางจะทำให้คุณพอใจก็ตามคุณผู้หญิงครับเหตุผลก็คือว่าในรถหรือยานพาหนะถ้ายางข้างหนึ่งเป็นยางจักรยานส่วนยางอีกข้างหนึ่งเป็นยางรถบรรทุกถ้าเป็นแบบนี้แล้วยานพาหนะจะวิ่งได้หรือไม่ครับโดยธรรมชาติแล้วมันก็วิ่งไม่ได้ยางทั้งสี่ข้างนั้นจะต้องเหมือนกันและคุณได้ถามอีกว่าหล่อนจะเป็นมุสลิมที่ดีได้ไหมถ้าได้แต่งงานกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเหตุผลก็คือว่าในอิสลามนั้นเราต้องการคู่ครองของเราคู่ชีวิตของเราให้ได้ไปสวรรค์เช่นกันครับทีนี้หล่อนได้พบทางที่จะไปชันนะหล่อนได้พบทางไปสวรรค์นั่นก็คือจะไปสวรรค์ได้ด้วยกับการปฏิบัติตามอิสลามหล่อนจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานและหะดีษซอฮีฮ์ทีนี้ลองคิดดูว่าหล่อนนั้นได้รู้แล้วว่าหล่อนจะไปสวรรค์และสามีของเธอที่กราบไหว้รูปเคารพผู้ที่ไม่เชื่อในอิสลามผู้ซึ่งจะไปนรกคุณผู้หญิงครับชีวิตนี้มันเป็นส่วนเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับชีวิตในโลกนะชีวิตในโลกนี้คุณอาจจะอยู่กับสามีคุณ20ปี30ปี40ปี50ปีมันจะนานไปแค่ไหนกัน60ปีส่วนชีวิตในโลกหน้านั้นมันคือชีวิตที่นิรันดร์ครับนั่นหมายความว่าหล่อนนั้นเห็นแก่ตัวมุสลิมชายที่ดีหรือมุสลิมะที่ดีมุสลิมชายที่ดีหรือหญิงมุสลิมที่ดีนั้นจะต้องมีความต้องการให้คู่ครองของตัวเองไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาได้ไปสวรรค์ด้วยครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งสามีและภรรยาจะเป็นมุสลิมครับสำหรับคำถามที่สองนั้นที่ว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่สำหรับชายมุสลิมที่จะต้องได้รับอนุญาตจากภรรยาคนที่หนึ่งเสียก่อนที่เขาจะแต่งงานกับภรรยาคนที่สองมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นนอกจากจะได้กล่าวเอาไว้ในนิกะนามะถ้ามีกล่าวไว้ในนิกะนามะในสัญญาการแต่งงานถ้าภรรยาได้กล่าวว่าคุณจะต้องไม่แต่งงานกับภรรยาคนที่สองตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นก็ถือว่าบังคับถ้าไม่ได้มีกล่าวเอาไว้ในนิกะนามะก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่บังคับแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ควรจะบอกให้เธอได้รู้หวังว่าคงได้คำตอบแล้วนะครับ